ยังอยู่กับคอนเสิร์ตนะครับไปดูหนุ่มบี้สุกริตนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์มากมายนะครับโดยเฉพาะแฟนๆครับก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดด้วยนะครับติดตามกับคุณโสภิดาสุขันโทครับแม้จะมีการประกาศออกมาว่าการมาชมคอนเสิร์ตจะมีผลเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ถึง 5% แต่ในคอนเสิร์ตเลิฟมากมายของหนุ่มบี้สุกริตเหล่าแฟนเพลงก็สวมหน้ากากอนามัยเป็นอย่างพร้อมเพรียงเพื่อมาชมคอนเสิร์ตศิลปินคนโปรดค่ะซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่ที่มาก็ไม่กลัวการติดเชื้อบางคนพกหน้ากากอนามัยมาเองบางคนมารับแจกหน้างานที่กระทรวงสาธารณสุขได้นำมาแจกพร้อมตั้งบูธบริการเพื่อป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อค่ะแปลกดีค่ะเก๋ดีก็เตรียมมาเองด้วยค่ะชมพูคือจริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่บ้านหรือเราออกไปไหนมันก็เสี่ยงเหมือนกันถ้าเกิดเราจะเป็นหรือเราจะติดแต่ทีนี้ถ้าเกิดมาที่นี่ก็คืออย่างน้อยก็ดีมีพนักงานแจกอุปกรณ์ป้องกันเนี้ยมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งไม่กลัวค่ะเพราะว่ามีทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็แอลกอฮอล์เจลล้างมืออยู่แล้วอะค่ะเต็มใจมาเพื่อบี้ค่ะด้วยหนุ่มบี้ก็ไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังขนโชว์พิเศษมามอบให้มากมายสมชื่อคอนเสิร์ตพร้อมเทคนิคพิเศษที่ใช้ในละครเวทีเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมด้านแขกรับเชิญก็ตบเท้ามาแน่นเวทีทั้งติ๊กชิโร่เชสมายบัฟเฟโร่และ2รุ่นน้องจากเวทีเดอะสตาร์แกรนกับสิงโตเท่านั้นหนุ่มบี้ยังเนรมิตคอนเสิร์ตกลายเป็นละครเพลงชวนปลายฟ้าแห่งพระจันทร์สีรุ้งแอฟทักษอ่อนที่ไม่เคยขึ้นเป็นแขกรับเชิญบนเวทีคอนเสิร์ตไหนมาโชว์เสียงร้องหวานๆร่วมกับหนุ่มนาวินต้าที่ห่างหายจากเวทีคอนเสิร์ตไปนานเกือบ10ปีตลอด2ชั่วโมงครึ่งหนุ่มบี้ก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันหลากหลายว่าทำไมถึงครองใจแฟนเพลงอย่างเหนียวแน่นค่ะโสภิดาสุขันโทรายงานคุ้มจริงๆคอนเสิร์ตบี้แข็งแรงจริงๆนะครับน้องบี้นะฮะ